ณพระราชวังกรุงพาราณสีถวายบังคมพระเจ้าค่ะเรื่องที่เราให้สั่งฆ่าสุนัขนอกวังให้ตายให้หมดนั้นเป็นอย่างไรขอเดชะมัวแต่นะรายงานมาทหารจับสุนัขตัวนั้นออกมาด้วยแรงอธิษฐานของพญาสุนัขพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงมีพระเมตตาหยุดก่อนอย่าแต่ต้องสุนัขตัวนี้ออกมาเถิดเราไม่ทำร้ายท่านหรอกเจ้าสุนัขเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะเอาละว่ามาสิเจ้าเข้ามาในวังของเราเพื่อทำอะไรขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีรับสั่งให้ราชบุรุษฆ่าสุนัขทุกตัวจริงหรือพระเจ้าค่ะ จริงเพราะสุนัขทั้งหลายกัดแทะหนังหุ้มราชรถของเราขอเดชะพระองค์ให้ฆ่าทุกตัวที่พบโดยไม่ได้ยกเว้นเลยหรือพระเจ้าค่ะสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ไม่ได้ถูกสั่งฆ่าขอเดชะเมื่อแรกตรัสว่าให้ฆ่าสุนัขทุกตัวแล้วเหตุใดจึงทรงยกเว้นสุนัขในวังเล่าพระเจ้าค่ะเช่นนี้จะไม่เป็นการลำเอียงเข้าข้างสุนัขของพระองค์เองดอกหรือธรรมดาพระมหากษัตริย์ย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมดุจตราชูยึดมั่นในราชธรรมอย่างเคร่งครัดสุนัขที่มีเจ้าของเลี้ยงไว้ในวังสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังสุนัขนอกนั้นไม่ถูกฆ่ากลับถูกฆ่าเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอยู่ภายนอกวังเช่นนี้จะจัดว่าเที่ยงตรงคือฆ่าไม่เลือกหน้าได้อย่างไรกลับเป็นการฆ่าไม่ปราณีเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของพวกมิใช่ผู้ร้ายกลับได้รับมรณภัยโดยไม่เป็นธรรม มีเหตุผลสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ทุกตัวได้รับการอบรมมาอย่างดีย่อมจะไม่กัดกินหนังหุ้มราชรถของเราเป็นอันขาดเราจึงให้เว้นไว้เจ้าบังอาจกล่าวว่าเราสั่งฆ่าผู้บริสุทธิ์เจ้ารู้หรือใครเป็นตัวบงการข้าพระองค์ได้ทราบมาว่าสุนัขในวังพระเจ้าค่ะ เจ้าบังอาจกล่าวตัวผู้บริสุทธิ์หรือรู้ได้ไงว่าเป็นสุนัขในวังข้าพระองค์สามารถพิสูจน์ได้พระเจ้าค่ะเจ้ามีหลักฐานอะไรลองพิสูจน์มาดูสิขอเดชะขอให้พระองค์สั่งให้ราชบุรุษนำหญ้ามาขยำกับน้ำมันเปรียงแล้วคั้นเอาแต่น้ำนำมากรอกปากสุนัขในวังทุกตัวพระเจ้าค่ะสักครู่ต่อมาขอเดชะน้ำที่ใช้หญ้ามาขยำกับน้ำมันเปรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะเอาน้ำนี้กรอกปากสุนัขทุกตัวโอ้โหนั่นมันเศษหนังหุ้มราชรถของเรานี่เราเข้าใจผิดไปจริงๆที่แท้ตัวบงการคือสุนัขในวังนี่เองราชบุรุษจงไล่พวกสุนัขเหล่านี้ออกไปจากวังของเราให้หมดเดี๋ยวนี้พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรดังนั้นก็ทรงเข้าพระทัยทุกอย่างได้แจ่มแจ้งพระองค์ทรงไว้วางพระทัยราชบุรุษมากเกินไปและมีความลำเอียงเพราะรักและเมตตาสุนัขที่พระองค์เลี้ยงไว้จนทำให้ต้องสร้างบาปมากมายเมื่อได้ประจักษ์ความจริงเช่นนี้พระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศสุนัขในวังออกไปเสียสิ้นเป็นเพราะเราไม่ได้ใครครวญก่อนจึงกระทำการโดยพระการนี่เองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราขอประกาศให้ยกเลิกการฆ่าสุนัขทั้งหลายในกรุงพาราณสีทหารรับคำสั่งลงไปโอ้เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะแม้เจ้าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความองอาจยิ่งนักกล้าเอาชีวิตของตนเองเสี่ยงกับความตายเพื่อความยุติธรรมและเพื่อความสงบสุขของหมู่ญาติทั้งปวงของเจ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบซึ้งพระทัยยิ่งนักโปรดให้กั้นเสวตฉัตรแก่พญาสุนัขพญาสุนัขจึงแสดงทศพิธราชธรรมถวายและขอร้องให้พระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศีล5
ให้บำรุงพระชนกชนนีดำรงอยู่ในความไม่ประมาทตลอดไปแสดงธรรมแล้วถวายเสวตฉัตรคือพระเจ้าพรหมทัตโปรดให้บำรุงเลี้ยงสุนัขทั้งหลายด้วยอาหารอย่างดีตลอดไปและทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายในกรุงพาราณสีด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าพรหมทัตและพระราชบริพารต่างประพฤติธรรมตามโอวาทของพญาสุนัขครั้นละโลกไปแล้วต่างได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์ด้วยกันทั้งสิ้น